แพตตี้คุยกับตัวเองในกระจกห้องน้ำเมื่อเขาเข้ามาในพื้นที่รับประทานอาหารเขาก็พบกับซันจิที่ถือเรือเอกฟูลบอดี้อยู่กลางอากาศแพตตี้เริ่มเรียกร้องให้ซันจิทำให้ลูกค้าผิดหวังเนื่องจากฟูลบอดี้เป็นลูกค้าและลูกค้าจะไม่มีวันได้รับอันตรายซันจิบอกว่าฟูลบอดี้ทำให้อาหารเสียหายเป็นความผิดพลาดร้ายแรงในทะเลและยังดูถูกพ่อครัวและจำเป็นต้องได้รับบทเรียนฟูลบอดี้ลุกขึ้นด้วยความโกรธและบอกว่าเขากำลังจะติดต่อผู้บังคับบัญชาให้สั่งปิดร้านอาหารซันจิตอบว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ฟูลบอดี้ออกจากร้านอาหารทั้งเป็นท่านนั่นหมายความว่าเขาจะปิดร้านอาหารท่านใดนั้นลูฟี่และเซฟก็พุ่งลงมาจากเพดานเซฟโกรธจนทะลุเพดานและเริ่มโตเถียงกับลูฟี่พ่อครัวแห่งบาราติเอขอร้องให้เซฟช่วยพวกเขาด้วยเซฟจึงแตะทั้งซันจิและฟูลบอดี้ฟูลบอดี้ประหลาดใจจึงวิจารณ์ว่าพ่อครัวในร้านอาหารปลาเถื่อนเหมือนแก๊งโจรสลัดท่านใดนั้นทหารเรือก็บุกเข้ามาในร้านอาหารและแจ้งฟูลบอดี้ว่าลูกเรือของโจรสลัดคริกหนีไปได้ทหารเรือ7นายเสียชีวิตลูกเรือของคริกขาดอาหารมา3วันแล้วและกำลังจะอดตายเมื่อเอ่ยถึงชื่อของคริกลูกค้าก็เริ่มตื่นตระหนกและบอกว่าดอนคริกเป็นหนึ่งในโจรสลัดที่มีอำนาจมากที่สุดในอีสต์บลูทหารเรือถูกยิงโดยชายคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือลูกเรือของคริสกินโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ากินนั่งลงอย่างสงบและสั่งอาหารแพตตี้ถามกินว่ามีเงินจ่ายค่าอาหารไหมแทนที่จะตอบกินเล็งปืนไปที่แพตตี้แพตตี้ทุบกินลงกับพื้นและประกาศว่าหากคุณไม่สามารถชำระเงินได้แสดงว่าคุณไม่ใช่ลูกค้าและคุณจะไม่ถูกปฏิบัติเหมือนเป็นลูกค้าซันติตัดสินใจออกจากสถานการณ์นั้นและในขณะที่แพตตี้ยังคงต่อยกินต่อไปเขาก็ปลีกตัวเองไปที่ครัวเพื่อทำอาหารต่อไปหลังจากเคี่ยนตีจนหนำใจแล้วแพตตี้ก็โยนกินออกจากร้านอาหารกินนอนอยู่บนดาดฟ้าของเรือถูกทุบตีและหิวโหยเมื่อซันจิปรากฏตัวพร้อมอาหารกินน้ำตาไหลและปฏิเสธอาหารในตอนแรกแต่ซันจิอธิบายให้เขาฟังว่าการปฏิเสธอาหารในทะเลเปิดนั้นไม่ฉลาดและบอกโจรสลัดว่าเขาจะตายหากไม่กินลูฟี่ดูการแลกเปลี่ยนนี้แล้วถามซันจิว่าต้องการมาเป็นพวกในฐานะพ่อครัวไหมซันจิปฏิเสธคำเชิญเพราะเขาเป็นนี่เซฟเมื่อได้ยินสิ่งที่ลูฟี่พูดกินก็บอกว่าเขาไม่ควรไปที่แกรนไลน์เนื่องจากมีอันตรายสูงมากซันจิทิ้งอาหารที่กล่าวหาจากมื้ออาหารของกินและกลับไปทำอาหารซึ่งเขาเห็นว่าเซฟได้สั่งให้ลูฟี่ทำงานแล้วลูฟี่หงุดหงิดที่รู้ว่านามิโซโลและอุซบกำลังรับประทานอาหารในขณะที่เขาทำงานใช้นี่เพื่อเป็นการคืนทุนเขาใส่เหล้าลงไปในเครื่องดื่มของโซโลสร้างความสนุกสนานให้กับนามิและอุซบเป็นอย่างมากโซโลเห็นมันก่อนที่จะดื่มและเพื่อเป็นการตอบโต้จึงให้ลูฟี่ดื่มมันเองเสียงหัวเราะจากลูกเรือของลูฟี่ดึงดูดความสนใจของซันจิและเมื่อเขามองไปที่กลุ่มลูฟี่ซันจิก็สังเกตเห็นนามิจึงรีบวิ่งไปและตกลงที่จะเข้าร่วมทีมทำมันหมายความว่าเขาและนามิจะอยู่ด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ยินว่าซันจิอาจจะทิ้งเซฟไว้เซฟจึงเริ่มโตเถียงกับซันจิที่อื่นกินได้กลับไปที่เรือของดอนคริกวางแผนที่จะพากัปตันของเขาไปที่ปาราติเอแล้วตอนนี้ก็จบลงถ้าสังเกตดีนะครับเราจะเห็นแพนด้าแมนด้วยนะและที่กระจกห้องน้ำมีชื่อของเอจิโร่คนแต่งวันพีชอยู่ด้วย